ทดสอบควันดำ Isuzu MiX 7ครับพร้อมครับเบิร์นครับพ่อโอเคสวัสดีครับเช้าที่สอยายนจุนนิ่งนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดทันสานะฮะที่สอยายนจุนนิ่งนะครับต้อนรับมิวเซเว่นนะฮะอิซูมิวเซเว่นนะครับปัญหาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเจ้าของรถเดินทางมาจากที่ไหนอาการแบบนี้เป็นมานานแค่ไหนทำไมถึงต้องมาสอยายนจุนนิ่งนะครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับชื่อคณินนะครับครับเดินทางมาจากที่ไหนครับเดินทางมาจากบางบัวทองครับบางบัวทองใกล้ๆร้อยนิดๆครับร้อยนิดๆไม่ใช่ร้อยนิดๆแตะ200นะครับจากบางบัวทองนะครับรถอาการเป็นไงบ้างวิ่งวันปกติมันผมเพิ่งซื้อใหม่มาเพิ่งซื้อเพิ่งสองมาทีนี้ไม่รู้เจ้าของเติมน้ำมันอะไรอยู่แต่ผมไปเปลี่ยนเป็นน้ำมันของ V Power ครับก็เลยเป็นอย่างเงี้ยควันดำอาการควันดำควันดำพอดีผมว่าเป็นมานานยังเพิ่งจะเปลี่ยนได้ประมาณสัก2-3 วันนี่แหละเป็น2-3 วันสะดุดตึ๊ดสะดุดตลอดเวลาเลยสะดุดตลอดเวลาครับนะครับจริงๆแล้วแอร์น้ำมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของระบบรถนะครับรถอาจจะจำโค้ดใหม่หรือจำอะไรใหม่ปัญหาก็ตามมาแต่ปัญหาหลักๆนะครับไม่ได้อยู่ที่น้ำมันมันอยู่ที่ระบบของเครื่องยนต์นะครับรถคันนี้นะครับน่าจะที่หลังจากที่เมื่อสักครู่มีคลิปของควันดำอยู่อาจารย์ใหญ่เดินมาดูแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะการวัดด้านนี้นะครับขอกล้องแพนไปด้วยนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องเครื่องร้อนนะการวัดด้านนี้จะมีควันพุ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือแสดงถึงการเกี่ยวกับระบบหัวฉีดทั้งหมดนะครับคันนี้ก็แน่นอนครับปลายหัวฉีดแน่นอนคันนี้นะครับก็คงจะเข้าโครงการด้วยนะครับแล้วก็ดำเนินการทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะครับรถคันนี้นะฮะใช้งานประเภทไหนครับคือวิ่งทั่วไปครับวิ่งทั่วไปเข้าในเมืองเข้าในเมืองทุกวันครับทุกวันนะครับอาการควันดำนะครับปัญหาของควันดำก็คือ PM 2.5 ครับซึ่งเมื่อวันพุธผมเข้าไปกรุงเทพมาผมเจอของทางบกนะกรมการขนส่งทางบกที่เขาเรียกตรวจควันดำคือตอนนี้เขาใช้ Fortuner สีดำนะฮะแล้วก็มีติดข้างหลังว่ากรมการขนส่งทางบกแล้วก็วิ่งไปคือรถคันไหนที่เขาสงสัยเขาตรวจสอบเลยแล้วก็เบิ้ลควันดำตรงนั้นเลยผมเจอมาผมก็ตกใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องตั้งด่านแล้วเหรอก็เลยอย่างนี้นะครับรู้สึกว่าตอนนี้ในกรุงเทพนะครับอย่างรถขนส่งสาธารณะนะครับก็เรียกตรวจได้ตลอดเวลาและปีหนึ่งก็คือตรวจ2 รอบนะครับแล้วอนาคตผมว่าคันไหนที่มีแนวโน้มสงสัยที่จะเกิดควันดำทำเกิด PM 2.5 ในเมืองหลวงผมว่าเขาจับตรวจแน่เอาจริงเอาจริงครับตอนนี้นะครับก็ถือว่ารถคันนี้นะครับที่เจ้าของรถเองก็เห็นความสำคัญใช่ครับนะครับเลยแก้ปัญหามันซะก่อนใช่แก้ปัญหาก่อนเลยแก้ปัญหาก่อนนะฮะไม่อยากให้มันเนิ่นนานใช่ครับดีครับยอมจะเสียเยอะครับผมครับผมก็นะครับเดี๋ยวคันนี้นะครับเข้าโครงการนะครับแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของหัวฉีดนะครับไปหัวฉีดน่าจะไปเรียบร้อยหมดละนะครับก็วันนี้อยู่กันด้วยกัน1วันแน่นอน1วันเต็มๆเลยอ่ะ1วันแน่นอนครับผมครับผมโอเคครับนิวเซเว่นกับการดูหมอนะครับหัวฉีดนี่หยดทุกหัวเลยแล้วแถมเอวบางล่างเล็กอีกต่างหากเอวนางแบบหัวฉีดรั่วทั้งหมดรถคันนี้ใช้มากี่กิโลนะครับพันแสนเก้าครับแสนเก้าเกือบ200,000แล้วครับตอนนี้ประเด็นมันอยู่ที่ต้องปลายหัวฉีดต้องเปลี่ยนแล้วครับมันเป็นเอวนางแบบครับหมดยางปากแห้งไง ไม่สมบูรณ์ต้องเปลี่ยนเอาเข้าไปเทสเลยเร็วดูว่าหัวฉีดรั่วเยอะหรือเปล่าให้เรียกเจ้าของรถดูด้วยแล้วก็เรียกกล้องไปถ่ายด้วยเข้าใจนะเป็นไงหมอดูเป็นไงหมอดูครับแม่นครับแม่นมากเลยครับเสียงเครื่องมันฟ้องเลยนะเอาโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูด้วยเฝ้าไว้เดี๋ยวขโมยหัวฉีดไปอีกนี่ลักษณะการหัวฉีดรั่วนะครับลงเร็วดูข้ามดูครับจักรมันไม่อยู่จริงลงข้างหลังลงที่กับถ้าเกิดหัวฉีดที่ไม่รั่วมันจะนิ่งอ
กลับครับแผนผู้โดยสารด้วยนะครับนะครับตอนนี้ทีมงานใหญ่ยนต์จูนนิ่งนะครับก็มาทดสอบรถ Honda ไม่ใช่ Honda สิอะไรเอ่ย Isuzu Mu 7นะครับคันนี้นะครับอาการเป็นอย่างไรนะครับเรามาเท้าความกันอีกทีช่วงเช้านะครับว่ารถมีอาการเป็นยังไงมาบ้างครับครับเมื่อเช้านี่วิ่งมาสะดุดครับแล้วก็วิ่งไม่ออกอืดมากเลยครับอืดมีตอนนี้มีควันขาวควันดำเต็มเลยครับเต็มถนนเลยครับครับนะครับหลังจากที่เดินทางมาที่สอใหญ่ยนต์จูนิ่งแล้วมีการตรวจสอบอย่างไรบ้างครับก็ตรวจสอบทางอะไรสแกนเนอร์ใช่ตรวจสอบนะครับแล้วก็ดูในระบบเครื่องเล่นเครื่องครับผมใช่ครับนะครับเจออะไรบ้างครับก็เจอวาล์วไอ้อะไรนะหัวฉีดรั่วครับหัวฉีดรั่วแหวนรองหัวฉีดก็เสียครับกินไปครับรถคันนี้เป็นรถมือสองนะครับออกมาได้10วันนะครับเจอปัญหาคือหัวฉีดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับสอยายนจูนิ่งก็ทำรถคันนี้ให้เป็นรถใหม่นะครับหัวฉีดป้ายแดงนะครับไม่ใช่รถป้ายแดงนะหัวฉีดป้ายแดงนะฮะเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ทดสอบในทางเรียบนะครับแล้วก็ทดสอบในทางขึ้นเขานะครับตอนนี้รถมีความแตกต่างจากช่วงตอนเช้าเยอะไหมครับเยอะมากเลยครับตอนนี้อย่างเมื่อเช้านี่มาถ้าไม่ไหวตอนนี้90-90%เลยครับแน่นเลยเยี่ยมเลยครับ 99% เลยครับนะครับมาถามคนข้างหลังด้วยเมื่อเช้าเดินทางมาเป็นไงฮะรถมันกระตุกมากเลยอะค่ะแล้วก็จะไปไม่ไปจะไปไม่ไปแล้วก็ฟันดำมากเลยค่ะพี่ค่ะฟันดำมากเลยใช่วิ่งมาก็ฟันกบตูดเลยอะครับแล้วเมื่อสักครู่นะครับเราไปเที่ยวตาขี่กันมาโดยเอารถไปทดสอบนะครับเป็นไงฮะรถวิ่งเป็นไงบ้างดีมากไหลลื่นไม่สะดุดไม่อะไรเลยค่ะเมื่อกี้เราไปไหนมาครับพี่เขาขึ้นเขาขึ้นเขาอะค่ะ 2.3 กิโลใช่ค่ะนะครับรถเนี่ยมีกำลังที่ขึ้นได้ขึ้นได้ค่ะสบายเลยค่ะแต่เมื่อเช้านี่คือหอบมาเลยแล้วใช่วันดำด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกับคุยกับน้องคนที่จะใช้รถคันนี้ต่อนิดนึง นะครับเมื่อเช้านะครับความมั่นใจที่ซื้อรถคันนี้มาแล้วเจอปัญหานะครับที่เดินทางมาใหญ่ยนต์จูนนิ่งนะครับน้องมีความคิดว่ายังไงบ้างอะว่ารถจะหายไหมจะจบไหมตอนแรกหนูก็คิดว่าเออมันน่าจะแบบอยู่นานอ่ะก็คือน่าจะยากเพราะว่ามันเป็นเยอะมากครับใช่ค่ะแต่พอมาเนี้ยแล้วก็เขาก็ทำเสร็จไวค่ะไม่เหมือนไม่ดองงานไม่ค้างก็คือทำเสร็จมาผลก็อย่างที่เห็นดีมากๆได้เดินไปดูไหมครับเดินไปดูบ้างค่ะแต่มีความเกรงใจช่างนิดนึง เป็นไงครับไปดูแล้วเจออะไรเห็นอะไรบ้างกว่าช่างจะรำคาญใช่กว่าช่างจะรำคาญก็ดีค่ะซ่อมดีในอู่บรรยากาศในอู่เป็นไงครับ
ก็อบอุ่นดีค่ะคึกคักมากคือคักคือคักมากลูกค้าเข้าเข้าออกออกใช่ค่ะแต่ก็คันนี้กี่ชั่วโมงครับเดินทางมาจนตอนนี้เราทดสอบแล้วเดี๋ยวจะได้กลับบ้านแล้วออกจากออกจากบ้านตีสามใช่ตีสามถึงอุประมาณใช่ค่ะตีห้าครึ่งตีสี่กว่ากว่าตีห้าใช่เราเปิดแปดโมงเช้าใช่ค่ะก็นอนรอไปคิวแรกเลยใช่ค่ะก็มาจองคิวนะครับเป็นคิวแรกนะครับก็เดี๋ยวเราจะส่งนะครับรถคันนี้นะครับเราดูแลในเรื่องของระบบหัวฉีดเรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบการขับขี่แล้วนะครับสารเสริมประสิทธิภาพต่างๆคันนี้วันนี้เราใช้อยู่ที่6ตัวนะครับ7ตัวมีเรื่องของเคลือบกระบอกโสบไปด้วยก็คือดูแลชุดใหญ่เลยนะครับทางเจ้าของรถเองก็บอกว่านะฮะชุดใหญ่ไปเลยก็ได้จบใช่ไหมฮะเดินทางมาไม่ปรึกษาช่างที่ไหนก่อนเลยนะฮะวิ่งมาใหญ่โยนจุดนิ่งเลยนะครับหน้าที่ของเรานะฮะรถทุกคันนะฮะคืองานของพวกเรานะครับเราต้องทำรถให้ดีที่สุดนะครับในการที่จะต้องนำรถนะครับส่งให้ลูกค้ากลับไปใช้งานแล้วก็ใช้งานได้เต็มสมรรถนะของรถยนต์นะครับการดูแลของทีมงานใหญ่ยนต์จูนิ่งนะครับในเรื่องของอะไหล่นะครับสารเสริมประสิทธิภาพนะครับน้ำมันเครื่องนะครับเราก็มีไว้สำหรับในการใช้งานทั้งระบบนะครับในอยากจะสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำมันเครื่องเรื่องของเครื่องยนต์ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะโทรมาปรึกษาได้นะครับเรามีทีมงานนะครับมีอาจารย์ใหญ่มีทีมช่างนะครับที่จะคอยให้ข้อมูลนะครับ YouTube ด้วยนะครับก็อย่าเพิ่งกดข้ามนะฮะอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับเรามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับเพราะว่าเราหาตังค์จาก YouTube ด้วยนะครับเพื่อมาซื้อในเรื่องของอุปกรณ์นะครับต่างๆในการทำคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับจะมีในเรื่องของคลิปวิดีโอที่จะสอนนะครับให้เจ้าของรถเป็นช่างนะครับโดยการดูแลรถด้านหน้าคือเครื่องยนต์นะครับท่อต่างๆนะครับระบบน้ำมันเครื่องนะครับที่สามารถจะดูแลด้วยตัวเองได้นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับก็เร็วๆนี้ครับจะมีในเรื่องของดีเทลของหน้ารถนะครับซึ่งให้เจ้าของรถนะครับซ่อมเองนะครับโดยอาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้ฝึกสอนทางคลิปวิดีโอนะครับก็ฝากนะครับสำหรับการติดตามนะครับสอนใหญ่ยนต์จูนิ่งนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ตกข่าวนะฮะไม่พลาดการติดตามของสอนใหญ่ยนต์จูนิ่งนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสอนใหญ่ยนต์จูนิ่งนะครับทาง YouTube Channel นะครับตอนนี้นะครับเราก็จะส่งมิวเซเว่นกลับบ้านกันแล้วนะครับ